สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของการเทียบลักษณะงานการบริหารของตำแหน่งครูไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้นะครับสำนักงานกจ.กท.และกอบต.เนี่ยเขาได้มีหนังสือว33ลงวันที่28ตุลาคม2567เป็นการชี้แจงนะครับชี้แจงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเทียบลักษณะการบริหารงานของตำแหน่งครูนะครับโดยในรายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้เนี่ยสำนักงานกจ.กท.และกอบต.เขาได้รับข้อหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ในห้วงของการประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของจังหวัดต่างๆในประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 3.4 ก็คือตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษและมีประสบการณ์การบริหารงานไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงานมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีตรงนี้นะครับหากแต่โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้แบ่งออกเป็นฝ่ายดังนั้นในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยจะสามารถเทียบประสบการณ์การบริหารตามข้อ 3.4 ก็คือหัวหน้ากลุ่มกับหัวหน้าฝ่ายเนี่ยได้หรือไม่นะครับตรงนี้เป็นประเด็นข้อหารือนะครับทีนี้เขาชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรนะครับกจ.กท.และกอบต.ในการประชุมครั้งที่10ทับ2567เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประกาศกจ.กท.และกอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2565ลงวันที่30สิงหาคม2565เนี่ยเขาได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในข้อ 3.4 นะครับโดยเขากำหนดว่าตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษและก็มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักกองการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้แบ่งออกเป็น4ฝ่ายก็คือฝ่ายวิชาการฝ่ายปกครองฝ่ายบริการฝ่ายบริหารโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550ลงวันที่8พฤษภาคม2550ที่มีการกำหนดการแบ่งงานภายในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็น4กลุ่มนะครับโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเขาแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานก็คือกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปและเมื่อเทียบรายละเอียดการแบ่งงานภายในโรงเรียนที่กจ.กท.และกอบต.กำหนดกับรายละเอียดการแบ่งงานภายในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเนี่ยพบว่ามีรายละเอียดลักษณะงานเนี่ยเหมือนกันนะครับมีลักษณะงานเหมือนกันนะครับประกอบกับสำนักงานกคศก็ได้ตอบข้อหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่กำหนดว่าตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษและมีประสบการณ์การบริหารเนี่ยไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า2ปีซึ่งคำว่าหัวหน้ากลุ่มงานตามเจตนารมณ์ของการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งนั้นก็หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งงานของสถานศึกษาโดยต้องได้รับมอบหมายและมีคำสั่งจากผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ช่วยปฏิบัติงานในลักษณะงานของการบริหารสถานศึกษาทั้งนี้มาตรฐานตำแหน่งกำหนดให้ใช้กับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นเนี่ยหัวหน้ากลุ่มงานจึงต้องเป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งงานของสถานศึกษาในสังกัดนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกท.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่25 มิถุนายน 2544ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมและเพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของจังหวัดต่างๆในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องจึงมีมติเห็นชอบเทียบลักษณะงานการบริหารหัวหน้าฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทียบได้กับลักษณะงานการบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550ที่มีการกำหนดการแบ่งงานภายในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือรับรองประสบการณ์การบริหารภายในโรงเรียนดังกล่าวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับการแบ่งงานในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มงานนะครับทีนี้เมื่อเทียบรายละเอียดกับการแบ่งงานในโรงเรียนของกจ.กท.และกบต.แล้วเนี่ยกำหนดกับรายละเอียดการแบ่งในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการแล้วพบว่ามีรายละเอียดลักษณะงานเนี่ยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับเขาได้มีจึงได้มีมติเห็นชอบเทียบลักษณะงานการบริหารหัวหน้าฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นเทียบได้กับลักษณะงานการบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการจัดบริหารอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550ที่มีการกำหนดตำแหน่งการแบ่งงานภายในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตรงนี้ทั้งนี้เนี่ยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือรับรองประสบการณ์การบริหารภายในโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยนำมาเป็นประสบการณ์ในการที่จะกำหนดเป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้นั่นเองนะครับ